ันนี้ก็แย่เลยวันนี้วันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากศรีราชานะครับพอดีมีภารกิจตอนบ่ายก็เข้ามาก็รีบซึ่งมาถึงปุ๊บก็ปรากฏว่ามีฝนตกหนักนะวันนี้อยู่ที่ประชาสงเคราะห์นะก็น้ำท่วมหนักนะโอ้ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนนะก็เข้าใจว่าฝนตกหนักมากเดี๋ยวกำลังจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปหาท่านรองวิศนุอยู่ที่ว่าตอนนี้น่าอยู่ที่ธรรมระที่เราไปขายไปแล้วแล้วก็น้ำท่วมหนักเข้าบ้านคนเยอะไปดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเมื่อกี้เรามาทำประชาสงเคราะห์ก็ท่วมรถไปถึงปากซอยนะครับแล้วก็แต่ว่าฝนตกหนักมากจริงแล้วเรดาร์ก็เรากระป่ายก็เราไม่เห็นนะซึ่งมาเห็นเมื่อตอนเสร็จงานออกจากศรีราชามาแล้วครับก็พอเข้ามาถึงกรุงเทพก็รีบกลับมาก่อนรถติดก็เลยทิ้งรถก่อนแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นประชาสงเคราะห์นะครับก่อนเข้าอุทยานการค้านะนี่ประชาสงเคราะห์29อยู่ก็น้ำยกไปพอวิ่งได้นะมอเตอร์ไซค์พอไปได้แต่ว่าทางแยกก็เดินระยะหนึ่งครับพวกเราก็ถ้ามันจะเป็นอย่างพวกมานะแต่ร้านก็หาก็จะคนแน่นนะดีไหมก็เก่งกันไปไม่ต้องกลัวน้ำท่วมพวกรอรถก็รอไปร้านลุงพุงหมูกระทะก็ยังคนแน่นอยู่นะก็เราก็ปรับตัวดีฮะกินไปก่อนดูน้ำท่วมไปเหมือนนั่งกินริมน้ำนะมองก็เผื่อมันนั่งอยู่ริมแม่น้ำเลยเดี๋ยวไม่รู้มอไซค์ไปได้แค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูเหตุผลว่ามันมาจากอะไรนะครับก็ต้องสู้กันต่อไปครับตรงนี้ตอนที่เราลอกท่อแล้วนะตรงนี้ตรงห้วยขวางเราก็ลอกท่อไปแล้วแต่ว่าอาจจะมีปัญหาที่ต้นทางที่คลองสวัสดีครับเป็นไงบ้างตกหนักวันนี้ฝนตกใช่ฝนค้าใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูนะคนก็จับมาได้เลยไม่เป็นไรนะก็ค่อยๆตรงนี้เบาเทาหน่อยวันศุกร์ครับวันนี้ประชาสงเคราะห์33ละนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปสวัสดีครับหรือว่าผมมันดูเห็นชัดเมื่อกลางคืนคนจำได้นะเราก็จะดูก็อยู่ที่หน้างานแล้วจริงแล้ววันนี้มีงานสถานทูตอเมริกานะวันชาติแต่เราก็ไม่ได้ไปแล้วก็กลับมาไม่ทันด้วยแหละเพราะว่าเรื่องงานที่ศรีราชาก็5 โมงครึ่งตกลงมีลูกเสือมาขอถ่ายรูปกันเยอะเลยจริงแล้วก็มีรวมลูกเสือต่างจังหวัดเยอะวันนี้เล่นอะไรนะก็ไม่น่าเชื่อว่ามีหลายคนเขารู้จักเขาด้วยต่างจังหวัดนะก็เลยขอถ่ายรูปกันหน่อยตรงที่แถวตลาดนะนี่ตลาดห้วยขวางใช่ไหมเนาะตัวข้างหลังไม่ได้ท่วมมากนะเฮ้ยตัวตลาดห้วยขวางก็ไม่ท่วมมากแห้งเป็นท่วมประจำของเขาก่อนถึงตลาดห้วยขวางร้านตู้เย็นที่เรามามันก่อนก็แห้งดีนะแบบนี้เฮ้ยหรือว่าเพราะว่าเราลอกท่อตรงนี้ไปแล้วไม่แน่ใจโอ้ตรงนี้ดีเลยครับกี่ผ่านประชาสงเคราะห์ตอนต้นถนนมาก็เห็นแล้วก็กังวลใจนะไม่น่าเชื่อเลยว่ามีขายใบกระท่อมเยอะมากเลยไม่รู้ว่าเราเคยผ่านน้องไหมช่วงเข้ามาประชาสงเคราะห์ต้นๆ นะก็มีทั้งใบกระท่อมน้ำกระท่อมโอ้คนยังกินข้าวกันแน่นนะน้ำก็แห้งพอได้อะมาช่วงตลาดห้วยขวางยังดีอยู่ครับแต่เดี๋ยวไปอินทรมาละคงหนักหน่อยนะในตลาดห้วยขวางก็ยังพอได้ครับเดี๋ยวจะเลี้ยงขวาเข้าประชาสุขนะฮะประชาสุขแต่ส่วนที่เขาเป็นโซนที่หนักที่สุดเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีคนน้ำเข้าบ้านคนด้วยโอ้ไอ้เรื่องใบกระท่อมนี่เป็นห่วงกันนะผมเมื่อกี้แล่นรถเข้ามาเรื่องขอตอนต้นๆผมว่ามีเป็น15-20แผงบางที่ขายอยู่ทั้งแบบต้มแบบใบสวัสดีครับจะถึงจะพอไปได้นะตอนนี้หรือว่ามันมีสภาพน้ำด้วย
เดี๋ยวไปหาจะไม่ทะลุก่อนก็รออยู่ข้างหน้าไปตรงปั๊มปตท.นะครับนักวิ่งเขาก็ดีนะเขาก็ช่วยรับเรามาก่อนเข้าใจว่าอ๋อนี่เขาเอาตัวปั๊มสูบน้ำมาละสวัสดีครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอันนี้ตัวสูบน้ำที่เอามาช่วยครับผมเฮ้ยท่าที่คลองเป็นไงบ้างพวกเราอันนี้คลองนาตองที่เป็นตัวระบายน้ำออกนะก็มีเครื่องสูบน้ำมาช่วยแล้วเอ้ยตอนนี้ก็น่าจะลงไปหน่อยนะตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่ว่าข้างหน้าจะหนักกว่านี้นะลองดูก่อนไม่เป็นไรพวกเราถ้าเกิดอยู่ว่างมันสูบก็มาดูผมไลฟ์แล้วกันนะครับไม่เป็นไรนะนี่ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็อยากจะให้เห็นสถานการณ์อ่ะเราได้เตรียมตัวการเดินทางถูกโอเคข้างหน้าเป็นรถของกทม.จอดอยู่นะเดี๋ยวจะไปดูออกมานี่ที่เราเดินมาเมื่อวานนะมาก่อนส่วนในเรื่องที่มีมอเตอร์ไซค์เข้ามาตะโกนบอกเราเรื่องค่าพลาค่าสีอย่าไปโกรธพี่นะครับผมว่าอย่างที่บอกไงคนบ้านน้ำท่วมทุกคนก็โมโหทุกคนแหละเราเข้าใจเขานะเขาบอกเราก็ดีแล้วก็ได้สั่งให้ไปแก้ไขแล้วสวัสดีครับซึ่งเข้าใจว่าไปเดินทางการปรับปรุงแล้วเมื่อกี้ก็เข้าใจว่า64ก็ไม่ได้มีรายงานเข้ามาตอนนี้จุดที่ท่วมขังหนักเจอละต้องเราวิทยุอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวจอดข้างหน้าแหละโอเคครับมีท่านเราวิทยุอยู่ท่านที่ปรึกษาแดงอยู่นะโอเคน้องขอบคุณมากนะนี่ขอบคุณนะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าดูมาไซน์หน่อยขอบคุณมากน้องที่ช่วยมาตรงน้ำหนักเลยเนี่ยเป็นไงบ้างพวกเราท่วมขังเต็มเลยตกหนักเหรอวันนี้ตกหนักเหรอเอาสวัสดีครับเป็นไงบ้างสถานการณ์เป็นไรทำไมมันถึงท่วมวันนี้แต่ทำไมตลาดห้วยขวางแห้งนะครับฝนก็ค่อนข้างจะหนักครับแต่ตลาดห้วยขวางก็อาจจะเพราะว่าล้อท่อล้อท่อด้วยเลยเรื่องก็ลงเร็วขึ้นครับวันนี้กี่มิลเนี่ยวันนี้เนี่ยบริเวณนี้เนี่ย65มิลความรุนแรง104มิลลิเมตรครับอ๋อมันลงช่วงสั้นโอ้คือพังแต่น่าจะระบายออกระบายลงไหมเนี่ยใช่ครับก็เริ่มลดลงนะครับแต่ตอนนี้จะอืดนิดนึงครับช้าที่สุดนะครับและคลองนาทองเป็นไงคลองนาทองก็น้ำเต็มเต็มเลยอ่ะแล้วปลายทางเดี๋ยวกำลังครับแล้วปลายทางเป็นไงปลายทางก็ที่ทางสถานีสูบน้ำต่ำครับลบหน้าสถานีต่ำครับแต่ว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณนะค่อยๆนะค่อยๆไปสรุปว่าสถานการณ์คือจากคลองนาทองเราไปไหนนะคลองนาซองนี่ก็จะลงคลองห้วยขวางครับคลองขวางมันจะว่าน้ำเป็นไงครับก็ระดับน้ำก็ค่อนข้างสูงในคลองก็เต็มไปหมดแล้วน้ำห้วยขวางดันต่อไปไหนน้ำห้วยขวางลงคลองบางซื่อครับบางซื่อเป็นไงบางซื่อก็สูงครับแล้วอุโมงค์เป็นไงอุโมงค์ก็เดินต่อเนื่องครับผมน้ำกี่เปอร์เซ็นต์อุโมงค์น้ำเดินเติมเครื่องครบถูกเครื่องครับเต็มที่ครับแต่ว่าน้ำในอุโมงค์เยอะไหมเยอะครับเยอะครับก็ต้องดันดิดันอุโมงค์ดันพี่ยาไทยนี่นะครับวันนี้ฝนตกเนี่ยสะสมนะครับ91มิลนะครับอ๋อ91มิล91มิลครับพี่ยาไทยเหรอครับครับพี่ยาไทยก็ฝากซื้อก็เต็มดิใช่ครับก็เรียกว่าในพื้นที่ต่อเนื่องโอเคครับเยอะหน่อยครับไม่ต้องไล่ไปท่านรีบดันผมว่าต้องรีบดันมาซื้อแต่ผลอยู่แล้วนี่ใช่ครับผลอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็จะเหลือที่หนักๆก็4จุดนะครับตรงไหนบ้างก็ตรงที่ประชาสุขนะครับมีตรงประชาสุขเคาะตรงหน้าองค์พระอยู่โอเคประชาสุขแล้วก็วิภาวดีครับก็ดีก็คือคนหนึ่งหน้าเราหนึ่งหน้าเราหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ทุกจุดนี้เริ่มคลี่คลายแล้วครับแล้วอีกที่หนึ่งปศุสัตว์ครับปศุสัตว์ตรงไหนครับถนนพญาไทครับตรงหน้าปศุสัตว์โอเคเพราะว่าตอนนี้ในพญาไทตรงหน้าที่พญาไททดลองเฮ้ยตัดผมหล่อเลยเว้ยตัดเท่าไหร่เนี่ยตัดเองผมยังมาดูแหว่งๆเลยโอเคสถานการณ์ก็คือมี4จุดครับตรงนี้ดีขึ้นยังเนี่ยสวัสดีครับค่อยๆไปนะค่อยๆไปเป็น2ช่วงไงฮะช่วงนี้ดีแต่ช่วงหลังจากคณะ44ไม่หนักสวัสดีครับก็ลงพญาไทเยอะพญาไทฝนหนักเมื่อกี้เห็นมาแดงเลยแล้วมายังไงไม่เห็นมีการคาดการณ์เหรอครับมีครับก็ตอนแรกที่มาจากทางตะวันตกนะครับก็มาเป็นฝนอ่อนมาเรื่อยๆมันฝนอ่อนนะเราก็เริ่มหนักขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็พออยู่ในพื้นที่เริ่มช้าอ๋อเองครับแล้วก็จะตกหนักที่โอเคครับแล้วพวกเราที่อยู่แถวพญาไทก็หาข้าวกินก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งออกมาแต่ผมเชื่อว่าถ้าชั่วโมงน่าจะลงนะชั่วโมงน่าจะลงก็จะเหลือบริเวณแถวๆที่ท่านสุดนะครับโอเคเฮ้ยอันนี้ไปลงไหนก็คือลงนาทองใช่ครับด้านหัวนี่ลงนาสองด้านนู้นลงแยกขวางข้างครับแล้วห้วยขวางห้วยขวางลงอะไรลงทางห้วยขวางเลยแล้วห้วยขวางดันน้ำไหมดันน้ำอยู่นะใช่ครับใช่ครับเรียกพี่แดงมาพี่แดงนี่เลยพยายามบล็อกรถนี่อันนี้พี่แดงนะท่านอาจารย์เศรษฐ์เป็นที่ปรึกษา
ด้านการระบายน้ำสวัสดีครับสถานการณ์เอาอธิบายหน่อยเส้นประชาสุขก็ลดลงมาเรื่อยๆครับลดลงไหมลดลงมาเรื่อยๆครับปัญหายี่ตรงไหนเนี่ยจะไม่มีอยู่2ทางนะมันถูกแบ่งเป็น2ส่วนส่วนนึงก็ถูกแบ่งไปที่คูน้ำวิภาวดีอีกอันนึงก็มาลงที่คลองนาซองคูน้ำวิภาวดีอยู่ด้านนี้ซึ่งคูน้ำวิภาวดีเนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่ก่อสร้างอยู่กำลังปัญหาน้ำตอนนี้ได้จ้ะนะครับส่วนน้ำที่อยู่ด้านบนตลาดลงมานะครับจะแห้งก่อนไปไหนกันเนี่ยสองคนเนี่ยไปรับมากลับบ้านเปลี่ยนไหมเนี่ยโอเคลองรถไปครับระวังรถนะระวังรถนะและคลองนาซองดีไหมสภาพคลองนาซองตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วเราจะมีแต่ก่อนขยะเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูพี่น้องเราหน่อยทำงานกันยังไงบ้างโอเคครับก็ลุยตอนนี้ก็เปิดไล่เปิดฝาท่อให้เอาน้ำลงระวังนะลงคนตกอ่ะครับถ้ามีคนอยู่ครับครับต้องไล่เปิดทีละจุดเปิดทั้งหมดได้ลดลงไหมเนี่ยน้ำลงไหมน้ำลงนะลงอยู่นะตอนนี้น้ำไหลลงนะเปิดฝาท่อให้ลงนี่สำนักระบายน้ำแบบพวกเราให้กำลังใจนะตู้ตู้เข้าบ้านเลยเหรอขอโทษทีนะโอ้แย่เลยครับเปิดท่อในน้ำดันก็ท่อเข้าได้ไงเนี่ยอยู่ในบ้านก็ในท่อในอ๋อมีเขื่อนมันดันเข้าไปใช่ไหมขอโทษทีนะทุกคนแย่เลยโอ้น้ำมันดันท่อรอดเข้าไปเขาบ้านเขาไม่เขื่อนเลยนะแต่มันดันท่อเข้าไปสวัสดีจ้าสวนกับคุณชาชาติแล้วหันมาจะไปขอถ่ายรูปด้วยไม่ทันเอาวันนี้เหรอขอโทษทีให้เขาตะโกนเรียกเลยทีหลังอ่ะตอนนี้ก็อยู่เนี่ยยังเข้าบ้านไม่ได้ฮะอยู่เนี่ยรอเดี๋ยวรอนะกำลังไล่อยู่นะครับขออนุญาตได้ไหมคะลูกชายบอกขอรูปได้ครับมาเลยครับเป็นเกียรติครับลูกชายบอกว่าม้าขอรูปหนึ่งเพราะว่าวันนั้นผมถ่ายไม่ทันได้ครับเวลาให้ตะโกนเลยนะถ่ายได้ไหมครับขอบคุณค่ะลูกชายอยากได้รูปคุณพัชรมาโอเคดีนะครับเป็นเกียรตินะเขาอยู่มทวเหรอครับอยู่มทวโอเคครับผมขอโทษทีนะอันนี้ขนาดคนน้ำท่วมโอ้แย่เลยเมื่อกี้เต็มเลยค่ะเนี่ยแต่ลงแล้วใช่ไหมดีขึ้นเยอะค่ะดีขึ้นเยอะใช่ไหมโอเคนี่น้ำเข้าบ้านมันขออนุญาตถ่ายปืนได้เลยมันรอดท่อเข้าไปเลยนะเข้าจากข้างหลังครับท่วมบ่อยไหมเนี่ยบ่อยครับบ่อยเหรอโอเคครับควรได้ไหมคะควรครับโอ้นี่ก็ไหลลงแล้วนะดีขึ้นแล้วหนักมากเลยเหรอคะมันหนักที่อื่นด้วยไงหนูมาจากนนท์นะเนี่ยอ้าวเหรอมาทำไมหนูไปบ้านนนท์มาสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณครับอยู่ไหนเนี่ยอยู่เนี่ย35ครับครับผมเออแต่ระวังร่วงมันเนี่ยเฮ้ยถ้าร่วงไปตายเลยเนี่ยเฮ้ยระวังนะเว้ยไม่ได้นะเฮ้ยลืมทำไมปากบ่อเนี่ยการลดอะไรนะการลดแต่ระวังร่วงเข้าไปอะลงไปหยิบขึ้นพี่โอ้ฮะลงไปหยิบขึ้นขึ้นเหรอช่วยกันไปเคยไหมเคยล่วงไหมไม่เคยถ้าเกิดมีฝาแล้วมันลงช้าเหรอขวาไปครับเดินขออนุญาตครับขออนุญาตครับสุดยอดมากครับช่วยกันนะช่วยกันครับผมเป็นกำลังใจนะครับผมอะไรอ่ะเฮ้ยวันนี้มันลงเร็วกันนะใช่ใช่ลงเร็วครับไม่เป็นไรแล้วพวกเราใกล้แล้วระบายเร็วอยู่ครับระบายเร็วอยู่โอเคอย่างนี้เห็นแล้วมีกำลังใจแล้วตู้แต่ระวังร่วงจริงเลยแล้วต้องปิดนะเนี่ยแปลว่าตะแกรงนี่มันทำให้น้ำลงช้าเหรอใช่ดูช่องมันอ๋ออันนี้ลงคลองนาทองไปไหนเนี่ยคลองนาทองนะแต่ข้างหน้าทำไมหนักอ่ะตื้นต่ำมั้งหน้าหน้าจะต่ำมันแบ่งสองฝั่งนี้ลงคูน้ำพิพาฝั่งนี้ลงคูน้ำพิพามันก่อสร้างอยู่นะใช่เดี๋ยวไปดูหน่อยพี่เจ้าของปั๊มที่จอดสวัสดีครับคนที่ย่อยฮะเข้าไปจอดที่ปั๊มได้ครับผมหนักเยอะขอโทษทีนะไม่เป็นไรครับช่วยกันเอาไปจุ่มช่วยกันช่วยกันโอ้โหมีการเองมีการดิเออก็มาลุยคนทีมงานนี่เราเหนื่อยช่วยกันครับต้องมาให้กำลังใจทีมงานเราเมื่อกี้ก็เสี่ยงนะเปิดท่อถ้าหลุดไปนี่ก็ตายเลยเพราะมันลงท่อแต่ก็ต้องเปิดเพื่อให้น้ำมันไหลเร็วขึ้นตรงนี้หนักนะถ่ายดีครับถ่ายดีลงเยอะแล้วเนี่ยสวัสดีจ้าค่อยๆไปนะค่อยๆไปนะจ้าสวัสดีครับเป็นไงพักเหรอโอเคนะสวัสดีจ้าถ่ายดีกันไหมถ่ายแล้วค่ะค่อยๆไปนะไม่ตายนะ
ความรุนแรงเทียบเท่า116ฮะ116มิลเหรอใช่ความเสียหายเท่าฮะ116เฮ้ย118ความต่อสะสมเหรอใช่ครับพี่แดงนี่ก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะแกไล่ดูงานระบายน้ำทุกวันนะสวัสดีครับพี่ขอถ่ายรูปด้วยครับแล้วเสียไหมเนี่ยมาได้ไหมเอากล้องถ่ายดีไหมถ่ายถ่ายให้เหมือนด้วยครับถ่ายหมดครับทีมงานหัวกะทิเราก็อยู่นี่หมดนะผมไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดเต็มที่ครับเดี๋ยวต้องไงแล้วพอไปไหนเนี่ยโน้พอไปไหนดิพออยู่ไหนครับอยู่โน้นเนี่ยอยู่ด้านบนคลองเดี๋ยวไปดูคลองหน่อย1 2วันนี้เราถ้าไม่ลดเราไม่กัดนะครับเฮ้ยนุไม่ลดไม่ต้องกัดนุ้ยอยู่นี่แหละครับเออครับพี่แดงพี่แดงน้ำไม่ลดไม่ต้องกัดนะไม่กัดครับโอเคอยู่นี่แหละจานๆนะจานๆอยู่กับชาวบ้านไปครับขอบคุณครับสวัสดีจ้ะขอบคุณครับครับเลยได้มันต่อเนื่องกันน่ะแต่ขอค้ายังไม่เสร็จเพราะว่ามันมีปัญหาเนี่ยเขาแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรขอค้าหาอะไรกินก่อนใช่ของค้าหากินเมื่อกี้ตรงนี้ใช่ใช่แต่ว่ามันจะเป็นแอ่งแค่ตรงหน้ามองใช่ใช่ก็ดีครับรถปั๊มนี่ก็เป็นที่จอดรถชั่วคราวเนาะเออเผื่อใครมาเข้าห้องน้ำก็มาค่อยไปนะมาค่อยไปคนที่กลับสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับอยากจะถ่ายได้ไหมถ่ายดีมากดีถ่ายดีปัญหามานานแล้วนะคะเดี๋ยวต้องแก้ได้ต้องแก้ได้ขอบคุณมากนะครับโอเคครับสามคนโอ้ยเป็นตลาดที่ผมไม่ต้องขอบคุณเลยหน้าที่ผมขอบคุณนะครับที่อดทนกันนะขอบคุณนะพี่ขอบคุณนะครับช่วยกันว่ามาก็ดีใจแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีพี่ค่อยๆไปนะระวังรถด่าด้วยสวัสดีครับเป็นไงบ้างพวกเราโอ้นี่ลุยเลยขออนุญาตไลฟ์เหรอบ้านอยู่ไหนเนี่ยเข้าบ้านได้เปล่ารออยู่เรื่องนี้หนักสุดแน่ซอย53ใช่ค่ะขอทีมเยอะมากโอเคครับนะคะตัวไหนหนักสุดนะตรงนี้ฮะ42นี่เหรอซอย53เฮ้ยบอกไอ้เด็กจะไปเล่นอย่างนั้นดิซอย53ไม่เชื่อแล้วครับเป็นสไลเดอร์แล้วขอบคุณนะครับมาได้ไหมคะพอดีเมื่อกี้มันไม่เห็นมันแดงจะรถผ่านได้ใช่ไหมก็ถ่ายรูปผ่านครับดับไหมคือรถไม่ใส่อยากให้ผ่านเพราะว่ามันจะมีคลื่นเข้าบ้านครับพอดีได้นะครับถ้ารถที่ขาดก็เบาๆนะครับเพราะเดี๋ยวน้ำเข้าบ้านคนนะถ้าใครจำเป็นไม่จำเป็นอย่ามานะครับไม่จำเป็นจริงอย่าเข้ามาแต่ถ้าจำเป็นเบาๆเพราะเดี๋ยวน้ำเข้าบ้านคนนะครับสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างบ้านอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ห้างไม่ต้องเข้าเลยใช่ไหมไม่เข้าเลยโอเคครับตอนนี้ที่ท่วมคือ51 53 42มีธรรมระนะฮะอันนี้ก็มีประชาชนมาช่วยเข้าไปสวัสดีครับช่วยดูจราจรเลยนะก็มีประชาชนอยู่ในปั๊มเยอะนะฮะรอสวัสดีครับค่อยๆไปนะค่อยๆไปนะสวัสดีครับท่านผู้ว่าโอเคครับเส้นประชาชนเขา20ก็รวบเมื่อกี้มาเหมือนกันหนักหนักเลยครับวันนี้หัวท้ายเลยตรงกลางแห้งตลาดไม่กลางแห้งเว้ยครับผมเออสวัสดีครับได้จ้ามาเดินหนักเลยไปไหนเนี่ยมาดูอะไรเราระวังไม่สบายนะลูกระวังไม่สบายนะสวัสดีจ้าโอเคครับเดี๋ยวสวัสดีจ้าอ้าวกลายเป็นเทศกาลถ่ายรูปไปแล้วขอบคุณนะครับเป็นความสุขในช่วงน้ำท่วมนะวันนี้เราก็เป็นความสุขให้ชาวบ้านดังกว่าลุงตู้อีกเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนี้ใช่มาเลยลูกตู้ไม่พี่อยากถ่ายด้วยเลยอยากถ่ายรับพานอสขอถ่ายรูปด้วยก่อนถ่ายรูปพี่จ้ามาเอาดิวันอาจารย์ขอถ่ายวันถ่ายแล้วล่ะไม่สนใจด้านด้วยเลยถ่ายจะถ่ายอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแบบนี้ถ่ายรูปมาท่านว่าหมดแล้วได้ก็เลยไม่ต้องดูด้านด้วยแล้วใช่ทั้งทีไปเลยก็ได้ทีภาษาสมัยเนี่ยโ
นี่สารสมัครอะไรสารสมัครเล่นน้ำมาดิไม่อยากด้วยนะให้รถเข้าครับสวัสดีครับเอ๊ะอย่าบังเอาคุยอะไรกันมาอยู่ไหนเนี่ยนะสวัสดีครับน้องๆมาอยู่ซอยไหนกันสวัสดีครับพี่บอกรถมา 2-3 ชั่วโมงแล้วไม่ว่าครับถามใครรู้เหรอครับนี่มาถามผมมาพี่ก็เล่นเป็นสาวว่ายน้ำเลยเฮ้ยระวังด้วยนะน้องๆอย่าสนุกเกินนี่ก็กินก๋วยเตี๋ยวกินกันไปโยตายเข้าอินทราสิบสองนะครับนี่ช่วยบอกทางให้ซอยครับเลี้ยวขวาแล้วบอกไอ้ตีนไอ้นี่แห้งเหรอซอยที่แห้งตีสองแห้งเลี้ยวขวาออกวิภาวดีค่ะอันนี้ก็เป็นน้องๆมาช่วยโบกรถนะซอยเลี้ยวขวานะคะออกวิภาได้ค่ะมันลดลงบ้างไหมเนี่ยลดลงนิดนึงครับนิดนึงเหรอฝั่งดินแดงก็ท่วมตรงนี้หนักสุดเหรอตรงนี้หนักสุดตรงนี้มันเลยเป็นทางเลี้ยวขวาซอย44ตรงไหนนะคะตรงนี้ให้เป็นแอ่งอะค่ะแล้วช่างเปิดท่อตรงนี้ขออนุญาตไลฟ์สดนะไม่เป็นไรใช่ไหมได้ครับว้าวโอเคครับน้ำน่าเล่นมากเลยอย่าสนุกมากเดี๋ยวคนนึงก็นึกว่าเราชอบน้ำน่าเล่นมากเลยครับอย่าระวังมันระวังเป็นแผลด้วยนะตายเดี๋ยวตายไม่ลงก๋วยเตี๋ยวก็ขายไปขายดีขึ้นไม่ได้น้ำท่วมเหมือนร้านอาหารริมน้ำเลยดูดิโอ้โหเลยได้อีกบรรยากาศนะร้านอาหารริมน้ำนี่ขายอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดทะเลเหรอแต่ก็มีไก่ด้วยนี่มีไก่ด้วยโอ้โหน้องไก่อร่อยไหมร้านนี้ขออนุญาตถ่ายร้านเลยอร่อยไหมครับคือน้ำท่วมไม่เป็นไรแต่กินก๋วยเตี๋ยวก็กินไปเลยเหมือนนั่งกินริมน้ำเอาความสุขเล็กน้อยนะไม่เป็นไรนะเอาน้ำท่วมเป็นหน้าที่ผมมาแล้วเดี๋ยวกินข้าวก็เป็นหน้าที่พี่เขาดูแลนะโอเคไปไหนเนี่ยไม่ได้เดินมาแม่ตกท่อไปเนี่ยมีฝาท่อเปิดไหมเนี่ยโอ้ร้านนี้สุดยอดครับไม่เทียบแห้งเลยเหรอโอ้โหช่วยตัวเองใจมากนี่ก็ท่วมลึกเลยเนี่ยลึกเหมือนกันประมาณเท่าไหร่เนี่ย30เอ้ยระวังอันนี้เป็นพื้นโอ้โหนี่เก่งมากนะเนี่ยร้านอะไรเนี่ยหัตถกรรมบัตตี้สมายคุณหมอคนไหนกันเนี่ยคุณหมอแบบทำเขื่อนเลยฮะกลับบ้านไม่ได้นอนนี่เลยหมอเดี๋ยวคุณหมอมีเขื่อนเหล็กนะซึ่งเอามาต่อมีตัวล็อกโอ้โหดีไซน์อย่างดีเลยนะแสดงว่าอันนี้ท่วมบ่อยบ่อยครับไม่เคยนะครับแล้วก็น้ำไม่เข้าบ้านนะเข้าแค่นี้แต่ไม่ได้เข้ายังไม่เปียกเลยนะเออนี่ก็โคตรแข็งแรงนี่นะเกือบบางๆเออดีนะครับแล้วมีระบบล็อกด้วยนะมีระบบขันแน่นๆมีฟิลด้วยโอ้เตรียมตัวพร้อมมากเลยตรงนี้ได้ช่วงมากสุดแล้วมั้งจุดนี้นะต้องทุกปีไหมวันนี้ฝนตกหนักไหมเมื่อกี้หนักมากใช่ไหมแล้วคนไข้กันเลยไม่มาเลยวันนี้อ๋อนี่คือกลับบ้านไม่ได้โอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้แป๊บเดียวไม่เกินหนึ่งชั่วโมงได้ไหมโอ้หนึ่งชั่วโมงด้วยให้คนไปดูไปขวาก็ได้ไปได้อยู่ตรงนั้นได้สุดอยู่ไหนเจ้าเนี่ยก็มีโรงพยาบาลโอเคครับขอบคุณนะคุณหมอที่ได้จ้ะมาเลยจ้ะถ่ายใครดีให้ที่ถ่ายให้ให้ทดลองถ่ายให้ขออนุญาตมาเซลฟี่ด้วยกันนะคุณหมอให้แฟนขับดูนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอให้ได้กลับบ้านนะครับนั่งดูหนังก่อนนั่งดูไลฟ์สดก่อนก็ได้ขอบคุณนะครับคุณหมอน่ารักนะครับนี่ก็เตรียมตัวพร้อมโอ้แต่นี่ขนาดขันแล้วยังเข้าเลยเนี่ยเอออันนี้เข้าเว้ยเนี่ยแต่ว่ารถวิ่งมันก็กระเทือนนะหายละกลุ่มประธานโทษ
ตลกนี่ด้วยเบาครับเป็นไงลูกสบายดีถ่ายรูปอีกรูปดิก็ถ่ายแล้วถ่ายเลยเบาเบาอ๋อเนี่ยทุลูกแก๊สอยู่นี่เหรออ๋อเดี๋ยวรู้เบื้องหลังเดี๋ยวเขาตามมาเจออันนี้เละเลยค่ะน้ำเข้าเหรอเข้าอยู่ข้างในเลยเอาไปดีเลยลงก็ได้เละเลยเพราะรถน้ำมันสาดเลยหนูว่าควรจัดนิดนึงของจราจรมาด้วยเพราะว่าจะได้โบกให้เข้าซอยแล้วก็เมื่อกี้ก็ช่วยโบกเข้าไปแล้วนะดีกว่าถ้าฝั่งนี้ไปไหนเนี่ยมันไม่คนโบกนู้นตรงนู้นไปดูถ่ายรูปไปแล้วรวมเลยรูปหนึ่งถ่ายเร็วๆแม่แกคุณนกแดงเร็วๆมาลูกไอ้ขาเชกกลางเลยมาเดินทางนู้นได้ตัดถนนรถตรงนู้นนะอย่าให้เข้ามาค่ะทหารอ่ะมาครับสวัสดีครับน่าถามมาถ่ายรูปได้ครับได้ครับโอเคเมื่อกี้แบตสัญญาณหมดโอเคเดี๋ยวกลับไปดูที่คลองได้ครับมาเลยไปแล้วก็ได้เข้าซอย40ออกวิภาวดีไปได้นะคะเลี้ยวซ้ายเข้าซอย40ออกวิภาวดีโอเคนะครับไปสวัสดีครับเป็นไงบ้างว่าสถานการณ์นี่เหรอก่อนหน้านี่ครับไม่ติดครับไม่ติดเดินไปได้ไม่ได้เดินไปครับไม่ขอยุ่งนะครับรุ่งจีนติดเดินไปเดินไปฟังนี้ป่ะไม่ติดโอเคไปเดินไปหาเขาดีกว่านี่กว่าอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับไปดูฝั่งนู้นว่ามีใครอยู่บ้างอยู่ตอนไหนเนี่ยเด็กสนุกไหมเนี่ยสนุกเลยมาทุกคนผู้ใหญ่ปวดหัวเด็กสนุกมาถ่ายด้วยกันไหมนะถ่ายด้วยกันดิอยู่ซอยไหนกันเนี่ยฮะ42นี่ค่ะโอ้ก็ท่วมประจำพอดีเพราะเด็ก42ไม่ท่วมดิไม่ท่วมหรอกค่ะแต่ว่ารถมันจะแอร์อัดเข้ามาในซอยโทษจ้ะโทษน่ารักโอ้น่ารักครับโอเคครับขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะครับครับช่วยกันนะแต่ว่ารถมันจะแอร์รถมาไม่ได้ใช่แล้วก็ขึ้นมาเลยระวังรถเมย์มาขึ้นมาก่อนครับขึ้นมาก่อนมาก็ไปแล้วค่ะโอเคไปเดี๋ยวไปดูคลองก่อนสู้ๆพวกเรานะขอบคุณมากทุกคนสู้ๆนะเด็กน้อยอย่าไปลุยมากล้างเท้าด้วยนะต้องไปล้างเท้าด้วยนะก็ติดตามตลอดค่ะโอเคครับเราว่ามาเขาจะติดตามเอาขิงก๋วยเตี๋ยวไปก่อนก๋วยเตี๋ยวขายดีขึ้นไหมขายดีขึ้นไหมก๋วยเตี๋ยวขายพอได้ค่ะขายพอได้ไม่กลัวน้ำท่วมไม่กลัวน้ำท่วมโอ้โหมันมากเลยร้านนี้เดี๋ยวก็น่ากินนะเนี่ยอาจารย์ทานข้าวยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดินทำงานก่อนทานเลยจ้าอร่อยนะหอมนะนี่นะใครแวะมานะอินทามะระเท่าไหร่นะ42 42มากินเลยก๋วยเตี๋ยวเป็ดไก่เป็ดมะระโอ้น่ากินว่ะถ้าทั่วฝาท่อตรงนี้ถ้าดึงตรงนี้ออกก็มันยุบเลยแหละเพราะหนูสังเกตหลายทีแล้วเขาดึงอันนู้นออกเดี๋ยวให้บอกเขาก็ได้โอเคถ้าเวลามาเอาดึงอันนี้ก่อนนี่ลูกชายเนี่ยไม่ใช่เด็กจะมาชิมระวังตัวนะอย่ามันเล่นน้ำมากน้ำมันไม่สะอาดนะเราลงที่โรงเรียนชอบท่านรู้ว่ามาขอบคุณนะครับโอเคพวกเราดูช่วยดูกันนะอย่าไปเล่นน้ำนะเว้ยได้จ้ะมาเอาถ่ายเลยได้โถขับรถเบาๆด้วยนะคะโอเคถ่ายดีมากถ่ายไม่สวยก็ลบทิ้งสวยก็เก็บไว้ครับขอบคุณนะครับได้ครับพี่เชิญครับอยู่ซอยไหนครับเนี่ยสองคนร่วมหนักกันดีสี่ค่อยๆนะเดี๋ยวพยายามแก้ให้นะครับโอเคขอบคุณนะ
ขอบคุณนะครับได้ครับคุณแม่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ซอยไหนเนี่ยแม่เพื่อนหนูพวกที่นี่เข้าไปเลยรัฐระบบก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเอ้าอดทนหน่อยเดี๋ยวจะแก้ให้มันจะแก้ให้หน่อยหนูนอนไม่ได้เลยเตียงตึงหมดแล้วเนี่ยมาถ่ายย่างถ่ายดิถ่ายถ่ายไหนอ่ะถ่ายป้าก่อนได้ป้าถ่ายก่อนดิถ่ายไปเถอะโอเคพยายามแก้หน่อยนะขอบคุณนะครับช่วยกันครับเรียกมาแล้วนั้นนะถูกได้จ้าได้จ้าแน่แน่โอเคครับจ้าพาน้ำแห้งไวเลยขอบคุณนะครับยังไม่ไวเลยอ่ะน้ำไม่แห้งอีกเลยจ้าไม่เยอะไม่เยอะช่วยกันนะช่วยกันขอบคุณนะจ้าอยู่นานๆนะฮะอยู่นานๆนะหนูรอเฮ้ยเดี๋ยวแก้ดีได้ก่อนเว้ยโอเคเลี้ยวขวาออกเลี้ยวขวาเข้าซอยค่ะเอาละเริ่มดีขึ้นหน่อยนึงละอ่ะเข้าซอยเลี้ยวขวาโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราก็ไม่มีอะไรผมอยู่ก่อนเดี๋ยวขอไปเดินดูรายละเอียดนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรจะแจ้งพวกเราต่อนะครับก็พักผ่อนคืนวันศุกร์นะเที่ยวเล่นหลีกเลี่ยงตกลงมี4จุดนะพี่ภาวดีมีประชาสงเคราะห์ตอนต้นอินดามะละแล้วก็อะไรอีกจุดนะพญาไทนะ4จุดนะครับครับขอบคุณนะครับอยู่ไหนเนี่ยฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอไปเดินไปดูคลองก่อนแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์ไปทีนึงเดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำด้วยแหละเพราะยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยนั่งมาจากศรีราชาแล้วก็วันนี้ไม่ได้ลบกระดานหมูนะเพราะว่าไม่ได้บอกเขาตอนเย็นครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวไลฟ์ไปใหม่นะขอบคุณนะครับมาต่ออีกหนึ่งครับตรงนี้ก็เป็นจุดเดิมนะประชาสุขแต่ว่าเดินขึ้นมาหน่อยก็คืออินทามะละเดินย้อนขึ้นมาทางประชาสงเคราะห์เดินก็พี่แดงก็เอาเครื่องสูบน้ำดัดเคลื่อนที่มาช่วยดูดก่อนนะเปิดแล้วก็ดูดลงคลองจากดันน้ำเพื่อลงคลองนาตองนะก็คลองนี้เป็นตัวหลักที่จะช่วยดันน้ำเนี่ยนะตัวคลองหลักเจ้าพี่ก็โอ้อันนี้คลองก็ลดเหมือนพี่คลองนาตองอันนี้ลดละลดปัญหาเนี่ยไอ้ถุงขยะเนี่ยติดที่บ่อสูบเนี่ยเยอะทั้งถุงเลยจานอะไรทั้งถุงเลยนะทั้งถุงนั่นน่ะดำๆมันน่ะอ๋อได้เลยขวางอยู่ทั้งถุงเลยเนี่ยบ่อสูบมีถุงขยะลงไปทั้งบ่อในบ่อเลยนะเดี๋ยวดูนะปัญหาที่ต้องดูไงเห็นมั้ยถุงที่เราเป็นตัวสูบน้ำเนี่ยถุงขยะทั้งลูกลงมาอยู่ในนี่ถุงขยะทั้งลูกลงมาอยู่ในท่อระบายน้ำนะมันก็เลยอุดหมดเลยนี่ต้องไปรื้อไปก่อนเนี่ยทั้งลูกเนี่ยลงมาอยู่ในนี้นะอันนี้เป็นตัวปั๊มใช่ครับนี่เป็นโมดับโมบายครับเราหย่อนนี่อ่ะพี่เราหย่อนนี่ครับแล้วดูดออกไหนก็ออกคลองออกคลองคือใบพัดออกคลองไปใช่ครับใบพัดช่วยลดระดับน้ำในท่อใช่ครับให้น้ำไหลออกมาดีดีเพราะตรงนี้จะมีหน้าสกรีนอยู่แต่ว่าในขยะติดปุ๊บก็ในท่อมีตัวนี้อยู่เลยใช่ครับผมว่าน้ำไม่ทำงานเพราะว่าไอ้ท่อไอ้ถุงเนี่ยถุงไปเริ่มเลยนะอยู่ในท่อมันอยู่ได้ไงเนี่ยมันมาได้ไงถุงเนี่ยมันมาได้ไงเนี่ยมันไหลมาตามไหลได้ยังไงไหลมาตามท่อเลยครับมันก็ต้องมีคนทิ้งมาที่ไหนได้หนึ่งนะใช่หรือมาจากคลองมาจากท่อเนี่ยแค่นี้แล้วนี่คือตัวปั๊มใช่ๆครับอันนี้เป็นเจนอ๋อเป็นเจนอันนี้เป็นเจนทำไฟให้ปั๊มตัวนี้ปั๊มนี้ก็ดูดได้กี่คิวเสร็จพี่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เท่าไหร่0.08ศูนย์เฮ้ย0.8 0.08น้อยเหรอแต่ว่ามันเป็นไฮเฮดครับอ๋อตามที่เราใช้ครับพอดูดปุ๊บก็ดูดไปลงคลองคลองนาซองนะดูดลงนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นสถานีสูบน้ำประชาสุขก็มาช่วยครับสถานีสูบน้ำประชาสุขเนี่ยก็จะสูบขึ้นไปทางคลองห้วยขวางอ๋อไหลลงห้วยขวางมันจะตัดสองช่วงอันนี้คลองห้วยขวางอ่ะพี่เหยียบแล้วด้านนี้ก็คือไปนาซองโอเคครับอันนี้สำนักระบายน้ำก็มาเต็มทุกพิกัดนะท่านรองปลัดก็มาผู้ว่าการสำนักก็มาหมดอ่ะไม่มาไม่ได้ครับไปลงไปเลยลุยไปลงน้ำไปเลยนี่อยู่แล้วเดินเครื่องเลยท้ายเดินเครื่องลองดูดิน้ำมาไหมเดินปั๊มหัวลงยังอ่ะหัวลงยังนี่จะเปิดดูดปั๊มจากดูดน้ำจากในท่อลงคลองโดยตรงนะด้วยหลักดันน้ำเลยได้น้ำเยอะแล้วโอเคน้ำก็ค่อยๆมาอ่ะมาแล้วครับน้ำเต็มท่อเลยครับมาแล้วครับช่วยดูแล้วเดี๋ยวจะได้จะบาดเท้าขึ้นนะมาช่วยกับผมไหมครับ
้วยครับเพราะตัวนี้เป็นตัวน้ำตัวนี้เป็นไฮเอสนะครับเดินแล้วครับเดินแล้วครับเนี่ยน้ำมาเต็มแล้วครับน้ำมาเต็มท่อแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยทางด้านนู้นงานเราไปดูทางโน้นทางน้ำออกครับเต็มมาดีครับมาดูดิออกไหนเนี่ยจะล่วงลงคลองไหมเนี่ยเดินไปเนี่ยแต่ตามผมมาครับกูไลฟ์ไปกูจะตกต้องเล่นการระวังใช้ไฟหน่อยช่วยไฟมาถ่ายว่าหน่อยเร่ถ่ายตรงนี้วางขึ้นตรงนี้ได้โอ้น้ำหนักเห็นแล้วน้ำลงเลยเฮ้ยฝากกระถ่ายหน่อยมั้ยครับผมกระถ่ายดูหน่อยถ่ายต้นน้ำอ่ะครับผมถ่ายอย่างนี้นะต้องไปถ่ายครับผมดูต้นน้ำไหลลงอ่ะครับมาถ่ายน้ำถ่ายตรงน้ำไหลอ่ะน้ำเย็นที่ออกไปเย็นครับผู้ว่าเจอไม่เยอะถ่ายตรงไหนวะถ่ายตรงไหนอ่ะเดินต้นไม้เลยไม่ต้องคิดต้องกดอะไรถ่ายเดียวไม่ต้องดูครับขณะนี้กถ้ารูปแล้วเจอใครดูวันนี้มุ่งหน้ามาจากกทม.1เลยดันเดี๋ยวผมจัดการให้จัดการโอเคพี่เกียรติถือแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะไปไหนเนี่ยผมจะพาจากเรือรุ่งสี่สิบสี่มาที่ไหนหรอกสบายก็เดิมน้ำเริ่มไหลออกแล้วให้ดีขึ้นแล้วนะครับผมไปดูฝั่งนี้ดูในพี่ครับไปข้างหลังได้เลยอันนี้ก็ไปไฟอายะโอเคเป็นไงบ้างแม่เปิดฝาแล้วน้ำร้อนไหมโอ้ทำไรเนี่ยปิดแล้วปิดประตูใช่ไหมนี่ก็ซ่อมประตูระวังมือนะครับต้องระวังตรงเนี้ยระวังมันจะไหลลงไม่ไหวเนี่ยนะก็ลุยเต็มที่ฮะเจ้าที่ลงลุยน้ำกันถ้ากล้าแล้วมันจะไปเร็วขึ้นเหรอเอารถน้ำมาครับอ้าวนี่เดี๋ยวมาขึ้นไหนมาละเส้นมาละเส้นไม่ได้เราเบรกน้ำในคลองนี้ก่อนเอาถนนก่อนครับน้ำไปไหนแล้วเดี๋ยวน้ำไปทั้งหัวทั้งคลอง24มีอีกขาหนึ่งครับผมดึงล้อปั่นนี่เขาจะเป็นวิธีการคิดนะครับอยากให้ดูขยะเยอะเหมือนเดิมนะครับพวกเราเห็นแล้วก็พนักงานก็รู้เต็มที่นะคือพนักงานก็ระวังนะน้องระวังนะน้ำแรงน้ำแรงน้ำแรงเลยกระดาน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 เนี่ยก็ต้องเห็นใจทุกคนทำเต็มที่นะเพราะว่าเราไม่มีใครอยู่ก็แต่ว่าอย่างที่ว่าเขามีข้อจำกัดวันนี้ฝนตกลงแรงมากเขตพญาไทก่อนเนี่ยมาแถวนี้นะแถวพญาตุลาการทางสายเรียนสอบถามได้ค่ะเมื่อสักครู่ที่ไปที่อินทรัศน์ของตอนนี้คือท่วมหนักกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะแล้วตกแรงมากแล้วมันเป็นร่วมร่วมทางด้วยพญาไทบางซื่อนะครับแล้วก็เพิ่มอยู่ก็เดินได้เลยรถตรงไหนครับระวังรถนะครับหน้าห้องสี่ครับแล้วห้องสี่ข้างหน้าบอกเขาไม่ห้องสี่ท่วมไหมท่วมไงครับท่วมเหรอครับท่วมถ้าตกแรงก็ท่วมแต่ถ้าวันนี้ท่วมไหมท่วมก่อนถ้าไม่ตกหยุดลงยังยังเพราะว่าลงมาทาง20ธันวาคมครับมันก็ทางคอยทะลุอ่ะค่ะเออผมบอกว่ามันดีขึ้นมั้ยเยอะนะครับเอาล่ะครับผมแต่ว่าจะละ32โอเคได้แล้วรู้ๆๆๆครับผมไปเลยครับ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 ไปเดี๋ยวเราจะเดินไป
ในนี้เราอยู่กันที่อินทามะ59ครับคุณผู้ชมก็อย่างที่อาจารย์พูดก่อนหน้านี้ครับถ้าน้ำไม่ลดอาจารย์ไม่กลับนะครับก็ได้อ้าวผมบอกน้ำไม่ลดอาจารย์วิศนุไม่ต้องกลับอ้าวแต่อาจารย์กลับได้ผมกลับได้เลยเอ้าคุณเล่นผมบอกคุณจารย์วิศนุกับพี่แดงไม่ต้องกลับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเห็นไหมเห็นไหมผมอะพอขยับเยอะนะมันก็อุ่นแค่นี้ไงให้เยอะนะแต่อุดไอ้จนเพื่อระบายน้ำมันก็ท่อมันจะแกงหรือว่ามันก็อุดแค่นี้น้ำก็ตายตันแล้วแล้วก็ต้องมีคนมาคอยดูระวังรถครับขึ้นมาข้างบนครับให้ภาพมันเล่าเรื่องครับคุณผู้ชมก็ขยับไปอุดตั้งแต่ปากรูเลยนะถึงจะไม่ปิดหมดแต่ว่าก็ถือเป็นการทำให้น้ำไหลไม่ลื่นนะครับกลับบ้านเลยนะเข้าไปดื่มเหรอไม่ใช่ครับก็อยู่นี่คือใช้ท่อเดินถูกป่ะแต่ใช้คอเล็กน้ำเหมือนอย่างเงี้ยใช่ใช่เต็มคือใช้ขยายตรงเนี้ยขยายให้มันลงเร็วครับอยู่แต่ว่าเข้าตรงใต้ไปเลยแต่สุดท้ายคือขยายเนี่ยคือได้ขยายในการขวางฝั่งประชาราษฎร์บำเพ็ญ24ยังท่วมอยู่แถวนั้นแหละต้นทางที่เห็นรายงานว่าถึงซอย45แค่นั้นไล่มันนะสี่สิบสี่แล้วคุณผู้ชมอินทาวน์มะ44ครับสวัสดีครับซอยหนองบัวค้าเนี่ยท่วมนะครับท่วมครับผมครับผมครับอันนั้นเป็นเครื่องแต่ขาวยาวเลยอันนั้นหนักเลยนี่เต็มบ้านเลยท่วมอยู่ครับท่วมอยู่ครับท่วมอยู่ครับเข้าบ้านเลยได้ได้เดี๋ยวเพราะเราเร่งแก้อยู่ตรงร้านก็เดี๋ยวไปดูเรื่องนะครับกำลังลอกอยู่เดี๋ยวลอกไม่เสร็จเดี๋ยวลอกให้นะครับน้ำคลองลาดพร้าวยันอยู่ครับที่ผมพาไปดูอยู่แล้วอยู่ไหมล่ะครับผมเต็มอยู่เปียกเลยครับมากครับเนี่ยมันต้นทางมาจากพญาไทไงมันก็ยันมาตลอดมันหนักที่พญาไทต้นทางครับผมไปดูให้นะใจเย็นครับทำไมล่ะก็ขยับขึ้นมาถึงฟุตบาทนะครับคุณผู้ชมเข้าได้ยังเนี่ยจะกำลังจะได้แล้วค่ะนั่งไหนครับเนี่ยนี่อยู่จ่าพิทูดูรองเท้าเนื้อไม่ต้องใส่แล้วขอบคุณครับมาไปนะมาที่ไหนกันเข้าได้ไหมเนี่ยเข้าใจไหมเข้าได้หรือเปล่าดีขึ้นหน่อยละดีขึ้นหน่อยละนี่ลูกอยู่ไหนเนี่ยตรงแปดที่แปดลองกระเป๋าตังค์เรื่องไอ้ตรงที่เขาขุดอยู่อ่ะขุดเท่าไหร่ตอนตีสี่ครับหลังตีสี่นิดนึงเห็นเขากำลังขุดอยู่เลยอ่ะที่ผ่านไปแล้วรอบนี่ใช่ไหมใช่ได้ตัดทันมันอยู่ตรงนี้นะแต่เป็นเหมือนของพักอ่ะต้องการแต่ว่าอยู่ในรูปแบบครับผมเนี่ยตรงไปตามทางไอ้ที่เขากำลังขุดอยู่ฝั่งนี้อยู่ตรงข้ามกันเลยพี่ตรงข้ามไกลไหมโอเคไกลไม่ไกลได้ขอบคุณนะครับขอบคุณดีนะครับ
พี่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 มาถ่ายให้ไหมครับมาโอเคเลยนะเดี๋ยวเรื่องสบายแล้วตัวพร้อมจ้ะสามสองครับน่าจะเป็นเขารอบๆดูทางม้าลายให้ดีได้ครับมีตัวฉีดไหมมีครับให้ทางม้าลายมันแบบดีเลยไม่ได้เห็นชัดหน่อยครับถ้าไล่ทางม้าลายนะสำคัญนะใช่ครับโอเคครับนี่สี่คนล้อมทางการถนนทุกหน่วยลุยเต็มที่ไม่มีหยุดสี่คนล้อมระวังนะตรงนี้ลงละลงมาหน่อยละลงมาหน่อยลงมาหน่อยเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับลงมาหน่อยละแล้วเมื่อกี้ผมเห็นเด็กก็เล่นน้ำอย่างกระบอกน้ำเลยใช่ครับนิ่งกันตรงนี้เลยเหรอครับอาจารย์ตรงนี้เลยตรงนี้ลงมานะลงมาโอเคครับพี่แจ๊ได้กลับบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปดูที่มีทางไปดีแต่ทีไปว่าดูยาวดีต่อมาตามไปดูยาวดีหรอกเนี่ยน้องก็หันล่างไปของพี่ทางไม่ดูไม่ดูข้าวบ้านบ้านอยู่ไหนที่ต้องเปิดท่อเพื่อให้น้ำไหลลงเร็วแต่ว่าอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดเปิดแล้วคนตกไปตายเลยไงยืนเฝ้าครับฝั่งนู้นจะไม่ค่อยดีนะแอดหมูขอถ่ายรูปกับอาจารย์หน่อยเนี่ยแอดหมูได้ครับผมลงจะถ่ายรูปแอดหมูถ่ายรูปอาจารย์ถ่ายเย้ลงแล้วครับพวกเราใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเฮ้ยเอาสวยแล้วชิบหายละไม่ห้ามหยาบห้ามหยาบเราไม่มีส่วนนะเราอยู่เฉยๆนะจากที่มาสักครู่มาตาชนก็ตื่นเต้นระวังใกล้ไปนะดูไปไล่ไปรถเก่งโอ้ไม่เป็นไรครับที่สองใกล้ไปนะให้แล้วเข้ามาได้แล้วเฮ้ยนี่ด้วยโอเคไปแล้วก็ค่อยๆหมดมันสูงมากตอนนี้เราใช้วิธีอะไรเดี๋ยวหายไม่ได้เป็นไรป่ะไม่เป็นไรครับโทษทีมาถ่ายกันมาลูกที่เขาตากของมาเนี่ยก็ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเราจะทำให้รถยังไงครับจันเดี๋ยวดูให้ถ่ายได้ไหมตอนที่เกิดที่ทั้งหมดแล้วอาจารย์ผมมีโอกาสได้ทำข้อมูลแล้วครับอาจารย์คือผมมีโอกาสได้ตอบโจทย์ทางด้านการจราจรที่เป็นระยะสำคัญที่วัดหัวลำโพงถ้าอาจารย์อยากจะให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างจริงจังอย่างต้นเหตุผมขออนุญาตฝากข้อมูลผมหน่อยครับอาจารย์ว่าอาจารย์เข้าไปสำรวจผมได้ครับได้ครับที่แฮชแท็กสอนขับรถได้ดีพิเศษสอนขับรถได้ดีพิเศษด้วยเทคนิคพิเศษครับอาจารย์สอนขับรถครับผมผมอยากจะมีส่วนไม่ให้แข่งยาวด้วยครับนี่ครับอาจารย์ดูได้เลยครับข้อมูลผมแล้วผมมีโอกาสได้ไปทำงานที่ร้านกรมขนส่งแล้วทำให้การแก้ปัญหาอย่างมีระยะสำคัญไปก็ค่อยไปนะพี่เช่นอะไรสรุปคือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องเหลี่ยมมุมความเข้าใจหลายๆอย่างที่เป็นปัญหาส่วนภาคอื่นผมให้ทำไปแต่ว่าถ้าภาคนี้ถ้าอาจารย์คือของคนขับรถหรือของคนทางถนนคนขับรถครับความเข้าใจว่าผมเป็นแฟนตูยงนะครับผมโอเคแล้วจ้าก็คือว่าขอบคุณมากนะครับถ้าขับสอนขับรถช่วยเทคนิคพิเศษโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแอดไลน์เครื่องนี้ไปครับได้ครับแล้วเดี๋ยวส่งข้อมูลมาในไลน์นะได้ครับโอเคครับเฮ้ยติดทางได้เหรอได้ครับอาจารย์ผมใจตรงหน้าครับขออนุญาตครับเปิดแฮชแท็กให้ผมครับเปิดไลน์ก็ได้ครับเปิดเป็นไลน์คือมันเป็นข้อมูลที่ผมทำไว้อะพี่ขออนุญาตเป็นไลน์ครับแล้วเดี๋ยวส่งข้อมูลให้ผมได้ไหมเป็นไลน์ได้ไหมไลน์เบอร์มันโอเคได้ครับไม่เป็นไรครับเป็นข้อมูลตรงนี้นะครับที่ผมได้ครับมันเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปเก็บไว้นะครับที่หมอทิศเดี๋ยวมีครับผมแล้วก็มีโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปตรวจสอบนะรูปโปรไฟล์อ่ะโอเคครับผมสักครู่นะครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ตื่นเต้นโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปตรวจสอบนะครับขอบคุณครับครับ
เดี๋ยวดีต่อไปคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันที่วิภาวดีนะครับก็ตรงนี้เป็นจุดเป็นปัญหาแต่คราวที่แล้วล่ะแต่ว่ามันก็เป็นจุดต่ำแล้วก็เข้าใจว่ามันมีปัญหาเรื่องการนำน้ำออกไปสู่คลองนาคลองของคุณตอนนั้นด้วยฝั่งแล้วคูริมวิภาวดีแต่วันนี้พอฝนมันตกต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปลายทางเลยคือพญาไทบางซื่อแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงจากด้วยฝั่งนะแล้วก็ตอนคลองที่อยู่ริมวิภาวดีก็มีการก่อสร้างแล้วเนาะครับเมื่อการระบายน้ำไม่ดีเดี๋ยวเนี่ยฝนตกน้ำต้องหนักแต่วิภาวดีมาแล้วก็ต่อมาดูการบอกว่าแล้วก็ตรงพญาสุขแล้วก็ตรงพญาไทก็เป็นโซนที่ฝนตกหนักมากเข้าใจว่าเห็นพี่แดงว่าร้อนแล้วร้อนกว่ามินอ่ะซึ่งก็ถือว่าหนักนะก็มาเร่งรัดแต่ว่าถ้าเกิดผมว่าเราร่วมแรงร่วมใจกันเอาอุปกรณ์มาลงเนี่ยมันก็เคลียร์ได้ก็เร็วนะถึงก็ถึงผมลงมาก็ประมาณ20 นาทีแล้วแสดงว่าตรงนี้เป็นจุดเฝ้าระวังที่ถ้าหากว่าฝนตกหนักเจ้าหน้าที่ต้องเร่งสแตนด์บายนะแต่ว่าคงต้องอาจจะต้องทำการแก้ไขที่เป็นระยะยาวต่อไปอาจจะจะมีจุดอย่างเงี้ยจุดที่มีปัญหาแบบรู้บ้างก็เรื่องขยะด้วยครับขยะไม่แล้วเท้าสีบอกว่าหรือเท้าดูดีเมื่อกี้ผมไม่มีรายงานแต่ว่าจะเห็นว่าเออถ้าลงมาลุยจริงก็แค่ได้ไม่ต้องเพิ่มนานระยะยาวอาจารย์มองไว้ว่าต้องใช้หลักวิศวกรรมด้านไหนไหมครับมันก็หลักวิศวกรรมหลายอย่างก็ลงคลองความใหญ่ก็ลงมาน้ำแล้วก็ลงเรือแล้วหลายจุดเป็นการทั้งรวมสังเกตว่าตลาดรุ่งสามไม่รู้พวกเดิมแต่เพิ่งเล่าข้อใบไปด้วยแต่ประธานบอกว่ายังไม่รอดนะแต่ก็ยังช่วยอยู่ต้องแค่มันช่วยหัวท้ายอย่างก็ตลาดที่สามก็ช่วงมาประกาศติดช่วงสีดังนี่คือของค้าไอ้ของค้าที่สามนะของค้าเราเริ่มไปดูละเริ่มไปทะลุข้อดีให้เสร็จแสดงว่าปัจจัยหนึ่งอยู่ที่การล็อกข้อด้วยนะใช่ครับเรื่องข้อส่วนการหลังว่าการจะไปได้ก็ไปจากข้อแหละแล้วเมื่อกี้ในข้อเห็นถึงการมันเริ่มเลยรู้ป่ะไอ้เพื่อนฉันต้องช่วยดูแลนะฮะอย่าทิ้งของลงรถแค่วางแค่อย่างเดียวมีน้ำขามันพับลงไปนะพยายามเก็บในถังอย่าไปวางล่วงหน้านานมาตรงที่รถขยะมาแล้วก็มาวางความมามันมีกันผลผลมันก็ไหลลงไปรวมกันแล้วก็ไอ้ถุงพลาสติกไม่กี่ใบหรอกทำให้น้ำไม่ลงได้เลยโดยอุดตันสายท่อเพื่อนครับเพื่อนทางกรทมดูแลเต็มที่ครับเราไม่มีหยุดไม่หย่อนแล้วเราก็ทำให้เต็มที่เราลงมาพนักงานหลายคนเสียชีวิตนะเราไปเตรียมของในกองอะไรเงี้ยที่ทางกรทมดูเพราะว่าก็เป็นความรับผิดชอบโอเคผมว่าโครงสร้างการระบายน้ำจริงก็โอเคแล้วแต่ว่าต้องให้มีประสิทธิภาพมันก็มีจุดที่ส่งเข้ามาแหละแต่ว่าก็มีการพัฒนาแบบตัวเรื่อยๆนะว่าต่อเนื่องมาหลายสมัยแหละทุกคนก็พยายามปรับปรุงมาเราก็มาแค่เร่งรัดเท่านั้นดีดีมากจริงอาจารย์จะไปเรื่องอะไรเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวต้นไม้ไหนต้นจอยเลยต้นจอยต้นจอยต้นจอยครับเอาละครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันที่วิภาวดีกันนี่นะครับคุณหมอได้กลับบ้านยังครับหมอเจ็บก็เดี๋ยวอาจารย์แวะเข้าไปพูดคุยกับประชาชนสักนิดนึงครับคุณผู้ชมพี่เดี๋ยวรอให้อาจารย์เลยอินทามะอินทามระ353ก็ท่วมอยู่ในซอยนะครับแล้วก็ขณะนี้ได้มีทีมงานกำลังเร่งทำอยู่นะครับคุณผู้ชมเร่งแก้ไขปัญหาอยู่นะครับเราจะรออีกสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมก็อันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก่อนนะก็เดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปกันแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการค่อยปรับกันที่ต้นเหตุครับคุณผู้ชมครับลงเร็ววะเนี่ยดีเท่านี้ลงเร็วอยู่แต่ไม่ตกขอบคุณนะครับ
ก็ในระหว่างทางก็มีเสียงกำลังใจจากรถยนต์ที่ส่งกันเข้ามาให้กับชาติชาตินะครับสวัสดีครับตกหนักแล้วก็นานที่เราอยู่ในเมืองท่วมเป็นธรรมดาแต่เราอยู่ของชาติได้ขายแล้วไอ้กินเสียงไก่ก่อนจะเท่าใจนะเนี่ยโอเคคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวได้ค่ะได้เอาแห้งก็ได้แห้งค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำไหมคะก็ใส่ซีอิ๊วดำค่ะพักทานก๋วยเตี๋ยวเฉยครับคุณผู้ชมอาจารย์มุ่งหน้ามาจากชลบุรีที่ก่อนได้ป่ะโอเคฉลองชัยชนะที่เอาน้ำลงได้ให้กินเสียป่ะกินได้กันคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับให้เป็นเวลาส่วนตัวของอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับเยอะนะเอาไก่แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่อีกสักครู่เดียวครับเอาใส่เนื้อขาด้วยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ